สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะครับทำขึ้นมาเฉพาะเลยในเรื่องของการสั่งซื้อตัว Keytag Bit Investment นะครับซึ่งต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งมากเลยที่แนะนำให้ผมใช้ Google Form นะเพราะว่าผมไม่มีหน้าร้านตอนนั้นไลฟ์อยู่แล้วเพื่อนเขาก็แนะนำว่าใช้ Google Form สิผมก็ว่ามันก็โอเคนะแต่ว่ามันก็จะลำบากเพื่อนเพื่อนนิดนึงคือถ้าเกิดใครเคยสั่งแล้วแล้วจะมาสั่งใหม่เนี่ยมันจะลำบากมันต้องคีย์ข้อมูลใหม่หมดเนาะแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีหน้าร้านจริงๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้รับก่อนปีใหม่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะผมเร่งคนทําอยู่หลักๆผมจะมาแจ้งเรื่องนี้แหละว่าตัวกระเป๋าที่รองรับเนี่ยเบื้องต้นผมให้ไว้5กระเป๋าก่อนแต่ว่าเดี๋ยวดู Bitcoin Cash อาจจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมดูผมอาจจะเพิ่มตัวที่เป็นรูปของQR code เพื่อนๆจะอาจจะได้ไม่ต้องขี่นะถ้าใครทำธุรกรรมผ่านมือถือก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าผมทำทันไหมตัวใบสั่งซื้อหลักๆเนี่ยก็คือให้ใส่ชื่ออีเมลที่อยู่ในการจัดส่งจำนวนที่ต้องการนะแล้วก็ใส่ Transaction ID ให้ผมนิดนึงว่าโอนมา Transaction ID อะไรแล้วก็เลือกสกุลเงินให้ผมนิดนึงเพื่อที่จะได้เช็คกันนะถ้าใครใส่ Transaction ID แล้วขี้เกียจก๊อป Transaction ID มาใส่เนี่ยให้ใส่ตรง Transaction ID ว่าเป็น Picture แล้วก็ Capture หน้าจอเนี่ยส่งให้ผมนิดนึงแล้วกันนะทีนี้ผมเนี่ยไม่รับเป็นเงินบาทเนาะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าคนที่ยังไม่มีเงินที่เป็นคริปโตอ่ะแสดงว่ามันไม่ได้ประโยชน์จากช่องผมเท่าไหร่ผมไม่ขอรับดีกว่านะแล้วก็ส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ผมไม่อยากให้ราคามันเป็นตัวที่กีดกันคนที่อยากจะได้ Keytag นะผมไม่ซีเรียสเรื่องราคาก็ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละประเมินมูลค่าตามความรู้สึกของตัวเองก็แล้วกันนะว่าถ้าผมให้เพื่อนๆไอ้ value ที่ผมให้เพื่อนๆเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็คือคนติดตามผมอะเป็นนักเรียนนักศึกษาเยอะอย่าง F12 Developer เนี่ยเขายังอย่าง18เลยอ่ะเขายังขอเงินแม่อยู่อ่ะผมไม่อยากให้สิ่งนี้มันเป็นตัวที่กีดกันเขาเนาะเพราะว่าคนที่ไม่มีกำลังเนี่ยคือ100บาทเนี่ยมันก็เยอะสำหรับเขาอ่ะแต่ว่าคนที่มีกำลังแล้วเนี่ย100 200นี่มันจิ๊บจ้อยเลยไงก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมก็ให้คุณประเมินตามความคิดคุณแหละว่าคุณค่าที่คุณได้จากช่องผมเท่าไหร่แล้วก็สั่งซื้อมาในตัวนี้แหละบิตไอ้ Keytag เนี่ยนะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆติดปัญหาหรืออยากจะแนะนำอะไรผมก็คอมเมนต์ในวิดีโอด้านล่างนี่ละกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าวิดีโอผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับตอนนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ